พี่อ้อยนะเดี๋ยวพี่อ้อยจะมาผัดผักรวมนะคะผัดผักรวมเจนะคะผัดผักรวมเจพี่อ้อยก็จะใส่กะหล่ำนะคะคะน้าแล้วก็แครอทที่พี่อ้อยจับดอกไว้เนาะที่พี่อ้อยทำเป็นดอกเอาไว้นะคะที่พี่อ้อยทำเป็นดอกไว้เนาะแล้วก็จะมีถั่วลันเตานะคะแล้วก็มีเห็ดหอมเนาะในนี้พี่อ้อยจะใส่น้ำเห็ดหอมไว้นิดๆนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะอันนี้ผัดเป็นเจนะคะพวกนี้ก็จะมีซุปของเห็ดหอมค่ะใส่1ช้อนนะคะ1ช้อนประมาณ1ช้อนชานะคะน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะนี่มันอยู่กระป๋องใหญ่เนาะพี่อ้อยไม่ได้หยิบลงมาแต่นิดเดียวนะคะนิดเดียวพอแล้วก็ซุปซอสฝาเหลืองนะคะอันนี้ใช้แทนซีอิ๊วเลยเนาะถ้าเราไม่ต้องไปใส่ซีอิ๊วนะคะอันนี้ผัดง่ายๆค่ะเพียงแต่แค่เราให้ไฟแรงๆหน่อยเนาะเวลาไฟแรงๆผัดจะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็จะหอมนะคะพี่อ้อยจะใส่พริกนิดนึงเนี่ยที่เห็นอยู่นะพี่อ้อยจะใส่พริกลงไปประมาณ3เม็ดนะคะตรงนี้ก็จะไม่เลี่ยนนะคะเวลาทานก็จะกลมกล่อมด้วยมีรสหวานนิดนะคะจากผักด้วยแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงที่เราใส่ลงไปแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ซุปเห็ดนะคะแล้วก็จะหอมเห็ดหอมแล้วก็น้ำเห็ดหอมนะคะคือสำคัญมากๆนะคะถ้าผัดผักต้องมีน้ำเห็ดหอมนะคะถึงจะอร่อยเนาะตรงนี้เทศกาลกินเจนะคะพี่อ้อยก็จะเน้นอาหารเจเป็นหลักนะคะ9วันเนาะพี่อ้อยจะลงประมาณ9วันเพราะหลักๆพี่อ้อยก็ทานมังสวิรัติอยู่แล้วเนาะก็เพิ่มอาหารเจขึ้นมาเพราะว่าแต่ละปีธรรมดาแล้วสมัยก่อนพี่อ้อยจะกินเจตลอดนะคะจะไม่ได้ทานมังอย่างทุกวันนี้นะก็เลยมาเปลี่ยนเป็นทานมังแล้วก็ช่วงเทศกาลกินเจแล้วก็ถือเป็นเจใหญ่นะคะแล้วก็จะหันกลับมาทานเจใหญ่ช่วงเทศกาลกินเจเนาะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อตรงนู้นเนาะเสร็จแล้วค่ะน้องๆน่าทานไหมคะผัดผักรวมนะคะผัดผักรวมเจนะคะอันนี้เป็นอาหารเจเนาะก็ทานง่ายๆนะคะอาหารเจแบบไม่จำเจนะคะเพราะว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปทำแบบสมัยก่อนเนาะที่เจจะต้องทั้งมันทั้งจืดอะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวนี้เราสามารถดัดแปลงได้ให้อร่อยถูกปากคนทานนะคะเราชอบรสชาติไหนเราก็ปรุงตามชอบเลยค่ะนะคะขอบคุณมากๆค่ะน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปกับพี่อ้อยเนาะพี่อ้อยจะตอบช้านิดนึงแต่รอนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ